สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับซูซูกิขอบเอ็นนะครับครับสนทนนักขาษารทิศคงกับคุณชุยและแจ็กกี้นะครับครับผมไม่เจอกันนานสบายดีนะสบายโอ้โหพูดเหมือนว่าอยู่กันหลายประเทศเลยนะตอนนี้ตอนนี้อยู่อิสราเอลอยู่แล้วอ่ะก็วันนี้ประเด็นแรกที่เราคุยในคลิปแรกเนี้ยคลิปนี้เรื่องเมอร์ซิไซดับบี้แมชใช่มาเตะเร็วเลยนะเที่ยงครึ่งวันเสาร์ใช่ที่21ใช่ไหมตุลาคมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาสําหรับลิเวอร์พูลสนับสนุนโดยซูซูกิ ทิปเปิลโบนัสดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวล n t นตโดดเด่นทุกความเป็นคุณบอดี้แบ็คเลสซูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองฝั่งเดียวได้ไหมใช่เพราะคลิปที่แล้วก็เคยคุยกันเรื่องโปรแกรมที่มันมาเตะช่วงเที่ยงครึง่งที่อังกฤษอ่ะใช่เที่ยงครึ่งก็เตะเร็วแล้วหลังจากฟีฟ่าเด ใช่ทำไมริฟูดต้องมาลงจออีกแล้วนี่เป็นรอบที่2องนะอของซีซั่นนี้แต่มองในแง่บวกก็คือได้ตังนะใช่ใช่ริฟูก็จะได้ตังส่วนนี้เยอะถูกต้องออแต่ก็ต้องเป็นปัญหาแน่ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องสภาพทีมนี้ต้องเช็คโดยว่ากลุ่มอเมริกาใต้4ี่คน,นอ่ะเออเป็นงานเล่นกันทุกคนมีผลงานกันหมดคือจริงๆ4คนที่ไปเล่นทีมชาติมีอาร์ต่องสบายสุด อไปซ้อมแล้วก็นั่งดูครัยไม่โดนยิงใช่ไม่อเดซอนเล่นทั้งสองนัดเลยไม่โดนเพื่อนยิงดาวตดคงดีใจนะใช่ใช่คนที่ป้องกันประตูให้บาซินไม่ใช่อดิสรงนะอ่าไม่ใช่อดิรงนะเป็นเดซอนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะใช่ส่วนนี้อาจจะเดินทางเหนื่อยนิ็หน่อยใช่ส่วนอีกสามคนเนี่ยก็เล่นเต็มเต็มเลยนะครับแมคคาริเซอร์นี่เล่นสองนัดเลยแน่นอนแล้วก็เต็มเกมทั้งสองนัดบูเดยสก็เต็มเกมสองนัดนะแต่มีนัดที่สองที่ข่าวก็บอกว่า ตอนจบเกมก็มีอาการเล็กน้อยแต่เจ้าตัวบอกว่าเขาแค่ตะคิวขึ้น่ะพงเล่นหนักใช่เขาเน่ใส่สุดเลยใส่สุดทั้งสองเกมมงบาซินลูกหนึ่งชอาสซิ์ลูกหนึ่งถูกต้องอันนี้หลักๆแล้วก็มีดีอาร์สเดี๋ยวยิงโทษไม่เข้ามิสเพนในเกมที่โคลอมเบียไปเสมอัเอกวาดอร์ก็เล่นมาเต็มๆอ่ะสามคนตัวสำคัญนนเลยใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นสามคนที่สื่อก็จับตามองนะว่าคลอปจะตัดสินใจอย่างไรเพราะมันอ้างอิงอยาก ฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วไงใช่สิบหกกันยาอืคือตอนนั้นเนี่ยครอปตัดสินใจที่จะพักดีอาร์สให้เป็นสำรองนูนเยสก็เป็นสำรองเพราะนูนเยสตอนนั้นมีข่าวว่าเขาถูกเปลี่ยนออกไงบีเอชให้เหตุผลว่าป้องกันอาการบาดเจ็บที่ปริเ็นกล้ามเนื้อครัาที่แล้วใช่ครอปก็เลยให้เป็นแค่สำรองรวมไปถึงดีอาร์สแต่แต่อีกสองคนน่ะคืออาริสงเนี่ยเข้าใจได้ใช่ไหมเพราะเป็นผู้สาบประตูไงก็เล่นได้แม่ก้าล่ะนี่แหละคราวที่แล้วเนี่ยแม็กก้าเป็นคนที่ ถูกคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนที่ควรจะต้องพักมากุ่ดเพราะเขาไปเล่นที่ลาปาสไงสนามย่าซึ่งมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลสามเมตริดนเหนื่อยเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายหายช้าช่วงที่ไม่ได้เล่นยังต้องใช้อะไรนะเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมเพิ่มออกซิเจนเข้าไปใช่สภาพอากาศบางเบาเป็นหลายกิโลอ่ะคนที่ไม่คุ้นเนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายนะโอ้ยก็ท่านเอดีนี่พวกบราซงบาซินใครไปจีนน่าีะโดนสี่ห้าลูกอ่ะใช่ใช่มันเหนื่อยเร็วใช่แต่ทีเนี้ย ท็อปก็อาจจะวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะถ้าไม่เอาแม็กกาเล่นอะแล้วคนอื่น่ะที่ที่จะลงมาเล่นแทนเขายังไม่ไว้ใจโนอไม่ไว้ใจอไม่ไว้ใจเขาก็เลยเลือกแม็กกาลงเล่นแต่ปรากฏว่าไปเจอวูฟไงซึ่งเขาเตรียมแผนมาดีเพลเลยเอาเด็กใหม่อัอชองดิชาเบลกาเขาไปเพลใส่เลยเจอตัวสดร้วเจอเพลย์เดียวตลอดเล่นเล่นไม่ออกเสียประตูเลยลิบูเซียเลยแล้วก็ครึ่งแรกเป็นเกมที่ค็อปก็ยอมรับว่าเป็นเป็นครึ่งที่แบบดูแย่มาก ก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ก็นี้ก็เลยโจทย์ก็อยู่ตรงนี้นะสภาพทีมอ่ะว่าพวกอเมริกาใต้เนี่ยเบเกอร์นี่เล่นแน่ส่วนอสามคนเนี่ยครอปจะประเมินยังไงถูกต้องเพราะว่าถ้าไปเทียบอาจจะเทียบตำแหน่งแมคกาเนี่ยอย่างเอ็นโดเล่นเกมแรกก็เล่นแค่60นาทีกับญี่ปุ่นแล้วก็ใช้โยโตะของของรัวะใช่ไหมใช่ลงไปเล่นแทนครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ดูอาจจะเล่นน้อยกว่านะใช่เพียงแต่ว่าครอปก็เคยพูดถึงวัตุเอ็นโดว่า ต้องต้องใช้เวลาในการที่จะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้วิธีการเล่นของริวร์พูเพราะว่าเขาเล่นกับญี่ปุ่นหรือกับซุดการ์ตำแหน่งกลางรับของญี่ปุ่นกับซุดการ์ม,มันเล่นเล่นคนละแบบกับกลางรับของริวร์พูเพราะว่ามันต้องมีจังหวะขยับขึ้นมาซ้อนพวกพวกโตลุกพระริว์พูเล่นไฮเพซซิงไงซึ่งตรงนี้มันก็ต้องต้องปรับ คนละแบบนะมันคนละแบบมันไม่ใช่ว่าเล่นมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกันแล้วทุกคนเอ้ยเล่นได้เบอร์หไม่ใช่นะรายละเอียดมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าวิธีการเล่นวิธีการแต่ละทีมไงฟุตบอลมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นในจอง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเบอร์หกต้องเล่นไม่ใช่นะมันคนละแบบเลยอ่ะใช่เขาว่าต้องชั่งน้าหนักอ่ะคือทีนี้แมคก้าสามารถที่จะเล่นตามแท็กติกได้อันนี้เขาเล่นได้ตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงไหวไหมเขาก็ต้องมาชั่งน้ําหนักดูซึ่ง สื่อก็วิเคราะห์ว่าน่าจะมี3ตำแหน่งที่ที่ครอปต้องตัดสินใจในเกมนี้ก็เนี่ยเบอร์6อ่ะเลือกใครเบอร์หแน่ๆเลือกใครใช่ไหมเบอร์9เนี่ยเลือกใครเบอร์9จะใช้ดาวินส์เปล่าอ่าเพราะว่ากัร์โปก็ยังต้องรู้ว่าที่ที่เจ็บเข่าเนี่ยฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยไหมใช่ไหมถ้าเกิดไม่ใช้นูนเยสก็คักโปถ้ากัร์โปไม่ฟิตอาจจะเป็นโชต้าซึ่งฟุตบอลแบนกลับมาลงเล่นในรายนัดเดียวแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือแบ็กซ้ายไงเออล็อบโบเจ็บไหลไม่ได้ลงอยู่แล้วดูแล้วใช่แล้วอาจจะพักยาวด้วยนะโดนทับอออย่่่่่าาาาาาางงัั้้้้นนะถถตตผดขววบกจจ นู่นเลย10บถึงสิสัปดาห์ก็ต้องใช้ชีมีการ์ดไว้ก็มีพูดถึงชีมีการ์ดคนหนึงแหละมีพูดถึงโจโกเมสโจโกเมสอ่าแล้วก็เจ้าหนูจะเร็วคอนซ่า3คนที่พอจะนึกได้ว่าเนี่ยจะไปเล่นตรงนั้นได้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าครอปเนี่ยเขาจะมองว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายต้องเล่นแบบไหนถ้าเล่นเหมือนยุคก่อนอ่ะคือขึ้นไปเติมเกมลุกอ่ะมันก็ต้องชีมีการ์ดถูกไหมใช่แต่ถ้าเล่นแล้วตามแท็ติกอ่ะ อินเวอร์ตเทนเข้ามาแล้วปรับมายืนเป็นหลัง3เนี่ยก็ได้เอาคอนซาเล่นได้คอนซาก็ได้หรือหรือโกเมตก็ได้เอออันเนี้ยมันอยู่ที่การสั่ญาของเยอันครอปเลยไม่ไม่พอเจอเอเวอร์ตันในบ้านด้วยแล้วดูแล้วเอเวอร์ตันเนี่ยเดี๋ยวเราคงพูดถึงกันสักนิดหนึ่งครับเขาคงไม่เล่นสไตล์แบบมาบุกบ้าบอหรือบุกแน่ไม่ไม่บุกแน่อันนี้ถ้าพูดถึงริบุนเราเอาจัดตัวไงก่อนก็น่าจะประมาณนี้นะก็ประมาณเป็นไปได้นัคือคือด้วยด้วยแท็กติกด้วยด้วยฟอร์เมชันในการเล่นมัน4 3 3อยู่แล้ววระห่างกการเล่น็มีเข้ามาแล3เาบุก ก็เป็นหลังเหลือ3ก็ใช่มีเซนเตอร์3คนใช่ทีนี้มันอยู่ที่ว่า3ตำแหน่งนี้แหละแบ็กซ้ายเลือกใครเบอร์6กเลือกใครเบอร์เก้าเลือกใครแต่เขาเชื่อว่าครอปก็ได้จะมีทางออกแหละอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็คงจะต้องหาโซลูชันที่ดีสุดสำหรับทีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเด็กหงก็ต้องเข้าใจเย็นครอปด้วยเพราะมันมีมันจะไปจัดตามใจเราไม่ได้ถูกไม่ได้เลยเพราะเราเราจินตนาการไม่ทุกคนพร้อมไงเออไม่ได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาต้องประเมินว่าคนที่กลับมาเนี่ยกลับมาถึงไหนวันไหนสภาพยังไงซ้้อมแลวยังงไใช่ มันอยู่ที่ไล้วก็มีเขาเขากลับมาก่อนทีมชาติไทยปะ่ะ ก็รู้สึกที่พระไทยจะไปไกลกะบเหมือนไปไกลกว่านะแต่จริงๆไม่ได้ไกลนะอันนี้อเมริกาใต้ไกลกว่าอเมริกาใต้ไกลกว่าแต่กลับถึงก่อนแต่เขาบินได้ตรงมาเลยไงบินตรงนี่ไงเพราะหลายทีมก็เลือกที่จะเอาเครื่องบินเจ็ตไปรับมาบอลเลยอย่างดอดมุนก็ไปรับพวกแก๊งเยอรมันมาใช่ใช่เขาก็แบบเพื่อเซฟเวลาเพื่ออะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องไม่ต้องไปรอทานสิทธิ์ให้มันคือจริงๆตรงนี้มันสําคัญนะใช่ไม่จะไปนั่งเรือแล้วไปนั่งบินแล้วก็นั่งบินแล้วทานสิทธิ์ วันหนึ่งอ่ะกว่าจะถึงบ้านเนี่ยใช่ใชแล้วมันก็ทําให้นักเต,ตะเนี่ยมีสภาพร่างกายที่มันอ่อนล้ากว่าจะฟื้นมันต้องฟื้นอีกวันหนึ่งนะอันจริงนะต้องต้องบวกไปยี่สิบสี่ชั่วโมง<ช>ค,ค,คือคือลิเวอร์พูล์เนี่ยนักเตะที่ไปเล่นในอเมริกาใต้เนี่ยก็คาดว่าจะกลับมาถึงสักวันพระรหัตใช่ไหมเราก็ซ้อมวันศุกร์วันเดียวศุกร์เห็นไหมเราวันเสาร์เล่นเลยตอนไหนเราต้องดูนือตอนเช้าหรือเปล่าถ้าเช้าก็ดีหน่อยถ้ามามาช่วงเย็นก็โันจะซ้อมไม่ได้ไม่ได้อีกแล้ววันศุกร์ก็ลเ่นงไ สามเส้นเร็วด้วยเล่นเที่ยงครึ่งด้วยใช่แต่เรื่องเล่นเที่ยงครึ่งมันเป็นเป็นโปรแกรมที่ถ่ายทอดสดใช่ไหมใช่ใช่เราได้ส่วนแบ่งค่อนข้างเยอะใช่ลิเวูนก็จะได้ได้ส่วนแบ่งกับเอเวอร์ตนใช่ก็จะประมาณนี้นะลิเวูนนะใช่ใช่ส่วนเอเวอร์ตนเนี่ยก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะแปดนัดเจ็ดคะแนน ก่อนก่อนฟีบาเดนี่ชนะบอลหมัดใช่ไหมสามศูนย์ไงแต่ก่อนนั้นแพ้รูตันไงเริ่มโอ้แพ้รูตันโดนด่าเลยลยแล้วก็มาชนะบอลหมัดแต่รูตัวเตอร์เขาเริ่มจะได้โครงนะคือคือตอนเนี้ยแท็กติกมันเริ่มชัดเจนแล้วก็คือซีซีหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเคยมีการพูดถึงนะว่าเบต้กับ คันเบิร์ดลูวินเน่ะถ้าเล่นด้วยกันมันจะน่ากลัวจะได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่หน้าไป2คนน่ยกลางคุณจะหายไปคนหนึ่งนะก็ตอนนี้ยังใช้โอนน่าไปเล่นหน้าต่ำอยู่อโนู่กับดูดเล่สลับกันอ่ะกเอาไปดูเล่ตุ้ยเล่ดูลลลเเ่่นเล่นหน้าต่ำแล้วโอนน่าเล่นเล่นตรงกลางกับเจมสการ์เนอร์การ์เนอร์เด็กเก่าแมนยูใช่ไหม ใช่แล้วก็ได้แจ็คแครดี้ก็ตัวที่ยืมจากลีดกฤษเล่นด้านข้างกับดาวแมกนิวอันนี้ก็เคยลงเริ่มล็อกลงล็อกแล้วแต่ที่ดูดีขึ้นคือคูเซนเตอร์นะเพราะว่าพอพอเขาใช้เจ้าหนูจาลัดแบนเวตนโอ้นี่เล่นเพีเซีมาก่อนไงอ่าแล้วมันแล้วมันจับคู่กับทาคอฟสกี้ดูดีเลยใช่ไหมแบ็คขวาก็แอชีอย่างแบ็คซ้ายก็มิโคเลนโกยังก็ยังได้ความเก่าอยู่ประตูก็พิกฟอร์ดแต่มันมีข่าวดีที่แบบเอฟฟ์ปัตตันนิดนึงก็คืออิซาการาเกะที่โตเก่าเนี่ยที่ไม่ได้เล่นในเกมกับบอลหนนนัดเเเเเเพราาาาาาะว่่่จ็บส้้ททีียไปลมมชติ นั่นก็หมายความว่าเขาน่าจะพร้อมกับการเป็นตัวเลือกในเกมนี้ถ้าถ้าเกมนี้นะจะใช้การเนอร์นี่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็อาจจะเอาการหน้าเกมมาเล่นคู่กับโอนาน่าเนี่ยแ้อย่างเงี้ยยังเป็นคู่เก่าแล้วเอาการเนอร์น่ะขยับไปเล่นด้านขวาแทนที่ของแฮกเลฮาร์ันเพราะว่ายังไงแท็ติกของของชอนได้คือรับแน่นอนแล้วก็เล่นบอลไดเลกอาจจะบอมเข้าไปใส่คันดูดูวิดแล้วก็มีตัวมาเก็บบอลของเขาใช่ เขาน่าจะส่งนั้นนะเขาไม่น่าจะอาจหารมาเพสใส่นะคงคงคงไม่เพสใส่น่าจะลงไปรับในแดนสองแดนสากเพราะทอฟฟี่แต้มหนึ่งเขาก็ไม่เสียหายนะเสมอริพูลน่ะใช่ใช่สิตีของของเอเวอัตตันเจอริพูลไม่ดีนะทียี่สิบแปดเกมหลังสุดเนี่ยทุกรายการเอเวอัตตันชนะริพูลแค่แค่ครั้งเดียวนะครั้งที่ดิชาดิซอนกับกิลฟิซิลูัันยิงสองศูนย์เนี่ยเมื่อฤดูกาลที่ริพูลเจอ วิกฤตเซ็นเตอร์เจ็บหมดอ่ะใช่นั่นล่าสุดเลยอ่ะนั่นคือครทีก่อนก่อนนหน้านั้นก็คือปี99นานแล้วอ่ะเออ199ที่ชนะลูกหนึ่งใช่ไหมบุกมาตอนนั้นเป็นลิเวูเนี่ยชนะเทียนฟิลคือกินเรียบเลยนะช่วงหลังเนี่ยก็ยังสติดีอยู่ดีอยู่ก็นี่ก็อยู่ที่ว่าแทัคติกของชอนไดคือรับแล้วรอโต้แล้วก็มีลูกนิ่งอะไรต่างใช่ลิเวูจะเจาะได้ว่าแค่นั้นเองใช่ปัญหาตรงนี้จริงๆช่วงหลังเนี่ย ชอนได้ก็ได้เริ่มได้อย่างที่คุณแจกี้บอกเขาได้โครงได้โครงแล้วโครงของทีมแล้ววิธีการเล่นมันเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นนักเตะเริ่มเข้าใจแล้วว่าต้องเล่นเล่นยังไงจร่ิงหลายรัดสองสามนัดแรกนี่ก็เล่นใช้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่น่้แพ้ก็มีนะอยู่ๆก็แพ้แบบไม่เมียดผลคือฟุตบอลมันต้องเล่นได้เสถียรตลอด90านาทีไงเอาเกมก่อนบางทีมันเล่นดีประมาณสัก60นาทีแล้วก็ไม่หลุดแล้วฟุตบอลแบบนี้คุณหลุดทีสองทีเสียประตูแล้วมันก็เกมพังเลยนะระดับพรีเมียร์ลีกแล้วมัน เพราะนั้นก็ต้องเล่นให้มันต่อเนื่องคือถ้าดูแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลยเป็นการเล่นในบ้านด้วยแต่ปัญหามันก็คือสภาพฟิตของนักเตะไม่มีคาร์ติโจนที่แบนถูกไหมตีเโก้เนี่ยยังไม่ฟิตบายคนนติดลืมไปได้เลยยังไม่ฟิตสามคนนี้ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนแน่ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยสามตำแหน่งที่เราคุยกันไปว่าเยนคอปจะตัดสินใจแล้วแก้ปัญหาอย่างไรคือแฟนบอลเนี่ยอยากจะเห็นเลยเอาตัวดีดีที่สุดลงแต่จะาลี้งฟุตบอลมีอีกหลายเกมให้เล่นนะ ใช่เดี๋ยวก็มีแชมเปยนลอกอะไรอีกรออยู่<อ>ใช่ไหมแต่ดูไม่มีแชมเปยนลกนะขอไปแล้วอยู่รัไปอีกไม่ลืมเดี๋ยวมีบอลประหลัดก็ประมาณนี้แต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งคุณแจ็กกี้ที่แฟนบอลบอกว่าเ้ทำไมจัดมาอย่างนเ,เน,นี้เดวิดคูดชื่อเนี้เดวิดคูดซึ่งเป็นผู้สินเวียใช่ไหมคือเขามีการเชื่อมโยงยังจำแมตที่ฟานไดเจ็บได้ไหมที่โดนพิกฟอร์ดพุ่งเข้ามาเสียบ เสียบสองขาใส่ข้างหลังจากป่านุวีดไปแล้วโทษว่าป่าโนวีดไปแล้วป่าเป็นจังหวัดล้ำหน้าซึ่งล้ำจริงใช่ล้ำอยู่แล้วล่ะแต่นั่นทำไมไม่ฟาวใช่ทำไมไม่จุดโทวใบแดงได้เลยนะถูกเออคือคือบางคนอาจจะบอกว่าก็โนวีดป่าไปแล้วไงหลังจากสินโนวีดถือไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่คือการยิงเข้าประตูเข้าไปไม่ถือว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่การฟาวนะแต่ว่าการฟาวมันเป็นข้อยกเว้นเพราะการฟาวมันนอกกรงนอกเกมนี่มันโดนหมดนะใช่แต่ว่า ไม่ได้หมายความว่าฟาวลุกนั้นจะเป็นจุดโทษนะตเสียเงินเวบันดังแล้วแต่ว่าต้องเป็นใบแดงนั่นแหะคือคือจุดที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไอเดวิดคูดคุณผิดพลาดหรือเปล่าซึ่งคนที่เป่าในเกมนั้นชื่อว่าแมคเคลโอลิเวอร์นะออกมายอมรับเองว่าเออเขาก็ลืมไปเหมือนกันนะเพราะไม่มีการทวงมาจากท่องอาร์เพราะว่ามีเช็คมัวต่เช็คล้าหรือไม่ล้าไงเพราะตอนนี้วียร์อังกฤษมีปัญหามากในกรอบเขตโทษแต่ช็อตช็อตเดวิดคูดปีนั้นเช็ค คุณคแม่นนะเช็คว่าล้ําเช็คว่าล้ําแต่ไดเลนอิงแลนด์เนี่ยเกียงสเปอุดเช็คแล้วว่าไม่ล้ําเช็คว่าไม่ล้ําแต่ไม่พูดเลยแต่รายงานรายงานไม่ดีเช็คคอมพลีทพูดพูดไม่ดีพูดไม่ครบถ้วนเนี่ยก็เลยทำให้แต่จริงจริงทวงมูอสินได้นะเขาก็ด่ากันอยู่นะใช่ไม่เห็นจะจำเป็นเลยเออก็ทวงดีมันไม่ล้ํานี่ใช่ใช่เอาใหม่ได้ใช่ทีนี้กลับมาที่เดวิดโคดเนี่ยก็คือหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเขาก็แทบไม่มีส่วนในการตัดสินเกมนี้ที่พูดนะโดนโดนดรอปไปหลายเกมอยู่นานอยู่แล้วก็วนกลับมาในเกมเดี๋ยวเดี๋ยวถามนนิดึงเพราาะว่ คือคือถ้าเป็นบอลไทยผู้สินเนี่ยเวลาโดนแบนเนี่ยเขานับฟีฟ่าเดเฉยนะจริงๆมันไม่นับนะนับปะช่วงเวลาช่วงเวลาไงคือมันโดนแบนสามสัปดาห์ต้องนับเป็นเกมดิใช่ป่ะนี่ไงอันนี้ก็เพราะฟีฟ่าเดยเขาไม่มีงานแล้วจะเปนับทำไมอ่ะวโคบอลไทยนับนะก็เท่าจากสี่เนี่ยอย่างล่าสุดแต่ผู้สินคนหนึ่งอ่ะจากสี่เหลือจริงๆแบนสองนัดเองเหรอเพราะฟีฟ่าเดย์สองนัดไงอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเอานับตามนัดที่ควรจะโดนแบนเนี่ยน่าจะนับ แมตช์ที่ทำงานดิงๆไม่เกี่ยวกับบอลทีมชาติดิมันต้องแยกแยกบอลด้วยเราเข้าใจแบบนี้นะว่ามันก็ต้องนับแล้วอังกฤษเขาก็ไม่มีนะเหมือนเหมือนนักนักฟุตบอลที่โดนติดโทษแบนมันก็ต้องนับตามแมตช์ที่ทีมไม่ได้นับทีมชาตินะทีมชาติก็ทีมชาติใช่ใส่วนคนละแบนดกันใช่มันต้องนับเป็นรายการนั้นๆใช่แล้วคนละถ้วยก็คนละอันการคนละประเทศใช่ไหมใช่คนไทยนับนะเนี่ยกลับมาที่ที่เดวิดคูดเนี่ยคุณแจกี้มองไงหรือว่าไม่มีอะไรหรอกเขาที่้ําก็ผิดพลาดธรรมดา คือจ,จริงตอนนี้ผู้สินวิานะอย่าว่าต่คูดเลยมันหไหยหลายลคนก็มีปัญหานะออย่างเช่นเวลาเช็คในเขตโทษอ่ะเช็คลำหน้าแต่บางบีมันมีฟาวเอาไปเช็คฟาวอันนี้ลำหน้าอพอลำหน้าเอาตีเส้นผิดคนอะไรเงี้ยมั่วไปหมดเลยกลายเป็นไหลไหลเหตุการณ์ที่ต้องเช็คอ,ะอ,อ่ะเดี๋ยวมีฮันบอลมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่างานมันละเอียดเกินแล้วมันมันยากเหมือนกันนะเคยเคยมีคนแนะนําบอกว่าคุณก็จ้ากทีมหนึ่งไปเลยเป็นผู้ช่วยทันทีแต่แต่ก็แต่สงสัยนี่อะไรอย่างเงี้ยภัคบอลดัสลีกอยู่นะ เขาเช็ควียาแบบเร็วมากตีเส้นทีหลังด้วยคือถ้าไม่ล้าไม่ล้าไปก่อนอ,อล้ำล้ำก็ล้าไปก่อนแล้วก็สักแป๊บนึ่งไม่เกินนาทีเขาเอาเส้นมาให้ดูคือบอลเตะไปแล้วเอาหาจังหวะปล่อยอะไรเงี้ยเขาจะไม่รอให้แบบนั้นคือคือเขาส่งสัญญาณกันคือคือไอกพวกกราฟิกเนี่ยเดี๋ยวทําละเอียดทีหลัง ดูมันก็บวนการเขาเร็วมากแต่สินไปเลยตัดสินดว์ลอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเรื่องเรื่องของเช็ค vr มันก็ทําให้เสียอรรถรสในการชมของแฟนบอลในสนามนะเขาเขาไม่ยอมเสียแฟนทางบ้านมันก็ยังรู้เนี่ยแต่แฟนในสนามเนี่ยเขาไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้เห็นจอมอนิเตอร์เหมือนเหมือนแฟนบอลเหมือนพี่มารีมันใจนีเกินไปอ่ะมันจะหยุ่มยิมไปหน่อยแต่ว่าเรื่องเรื่องเดบิทโค้ดส่วนตัวก็เฉยเฉยนะเฉยเฉยไม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเป็นสมมติเป็นนายโรเบิร์ตเขามีสิทธิ์ผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะ อย่างวันที่พอริวุนเตะเสร็จมาอีกสัปดาห์หนึ่งโอ้โหเียกเช็คลำหน้าเลยตีเส้นกันใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเด็กหงก็ไม่ต้องกังวลพุทธศิลป์คือเค้กพอสั้นแล้วก็ VR ก็คือเดวิดโคดทปัจจัยเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่คุณแจ็คกี้เคยพูดอ่ะปัจจัยพุทธศิลป์เนี้ยมันนอกเหนือการคนโทรลไม่ได้คนโทรลไม่ได้เราไปคนโทรลพุทธศิลป์ไม่ได้ใช่เว้นแต่ว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าเขาเจตนาที่จะทําให้มันมีข้อผิดพลาดแต่ถ้ามันเกิดขึ้น ที่เขาใช้สับอะไรคิวแม่เนอเลอร์มันก็ต้องผิดพลาดของมนุษย์มันเหมือนเป็นปัจจัยโชคนะผู้สินเอาว่าถ้าเขาตัดสินปกติเนี่ยก็ถือว่าเราไม่ได้เราก็ปกติไม่เป็นไรแต่เขาตัดสินใจตัดสินแล้วเราพลาดเนี่ยตัดสินพลาดแล้วเราเสียประโยชน์เราโชคลายนะต้องใช้คำนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดเขาจงใจผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้ร้ายแรงนะอันนี้ร้ายแรงอีกเรื่องนึงอันนี้คนละเคสกับคิวแม่เนอแล้วนี่เราไม่รู้นี้ไม่รู้ไงเว้นแต่ว่าเราคุณจะมีหลักฐานว่าเขาเขาเจตนาเราไม่รู้ตอนนี้แฟนๆลิ เดินสายไปตัดสินอาหลับมามีงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปโยงงั้นอย่าไปคิดงั้นไม่เกี่ยวกันอะไเรื่องมนุษย์เนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปใช่ไหมแต่ว่ามันผิดพาดอ่ะเกมเนี้ยก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่มีโอกาสนะเพราะว่า2เกมหลังสุดน่ะแต้มมันหายไป5คะแนนนะเสียดายอยู่แพ้สเปอร์ใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็เสมอไบแต้มสองสองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่คล็อปต้องตัดสินใจเลยเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีและเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลควรจะต้องกลับมาเก็บ3แต้มเพราะฉะนั้นการจัดทีมเนี่ย เขาต้องคิดห้ไรตลบนะจัดคิมในละเอียดอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ต้องกำชับเลยคืออย่าเสียประตูก่อนออย่าพลาดก่อนตอะเรื่องนี้มีการมีคอมมาเสียเร็วด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเล่นมาสักครึ่งหลังก็เสียนี่พอสักไม่เกินสิบนาทีรีพูลเสียประตูก็มีการเก็บข้อมูลมาทุกนัดตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลที่แล้วรีพูลเสียประตูก่อนยี่สิบแปดครั้งเห็นไหมยี่สิบไม่ดีนี่เสียประตูก่อนนะไม่ดีอนี่คือสิ่งที่ต้องมาดูกัน ว่านนเนี่ยที่เสียประตูก่อนอีกใช่ใช่ก็อย่าเสียประตูถ้าเสียประตูเดี๋ยวมันเหนื่อยใช่คือถ้าไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยโอเคมันก็เดี๋ยวมันก็ตั้ง<ร>หลักได้แต่เรื่องนี้คขาเกยพูดได้บอกว่าเขาก็รู้เขาเข้าใจแต่แค่ไปบอกลูกทีมว่าอ,อย่าเสียประตูก่อนมันแก้ไม่ได้ถูกไหมคนเล่นบอลจะรู้นะเวลาก็คุยกันเบฟก่อนเกมเอ้เล่นออกลงไปเล่นน่ะอย่าเสียประตูก่อนนะในห้านาทีแรกเจ็นาทีแรกแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบจากฤดูกาลที่แล้วมาต่อเนื่องฤดูกาลนี้การเสียประตูก่อนเนี่ย มันก็ต้องไปเจาะเป็นเป็นรายละเอียดไปว่าเป็นเ,รนเนพราะคนหรือว่าระบบชะใช่ไหมใช่ตอนนี้มันจะเห็นไงแต่สิ่งหนึ่งที่แบบคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอโอเคตอนนี้แบ็คโฟนี่มันเริ่มเริ่ม,มดบแล้วเริ่มลรยแล้วใช่มันเริ่มอาจจะเล่นดีก็สองคนอีกสองคน,งคนเล่นไม่ได้แบบมันต่ำไปอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยมีข้อแบบนี้แหละคืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนักเตะหลายๆคนก็เริ่มเริ่มดอปลงไปบวกกับด้วย แท็กติกการเล่นของลร์พูเล่นเล่นแบบหลังไฮ <Le hn, S 2> ไลน์คือเราสู้ก็วางวางแผนมาโจมตีในจุดที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของลีพ์พูแล้วบวกกับโชคด้วยบางครั้งเนี่ยลูกยิงของคู่แข่งมันก็อยู่ดีๆมันก็เข้าประตูไปเฉยเลยมันยิงคมมันก็หลายปัจจัยนะใช่ใช่ก็ต้องเน็ตหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คอปต้องแก้และลูกทีมต้องแก้คือหนึ่งอย่าเสียประตูก่อนอ๋อย่าเสียก่อนโอ้อโยิ่งเสียไปทําให้ทีมชอนได้ได้ใจนะอ่าจะเล่นยากก็ถ้าเกิดไม่เสียประตูก่อนนะแล้วยิงเขาได้ก็น่าจะสามแซมเนี่ย ก็น่าจะได้สมแต้มแหละดูนอาจจะหืดถหน่อยเพราะว่ามันมันหลังจากฟีฟ่าเดย์ด้วยแล้วก็เอเวอเรตันชอนไดก็คงคงไม่ปล่อยง่ายๆนะก็น่าจะออกมารุปมนี้นะอ่าโอเคอ่ะนี่ก็คือเกมที่ที่เราจะได้ลุ้นกันอาย้ำนะเตะเร็วนะครับหกโมงครึ่งคืนขอไปเย็นวันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่บเบ้านเรานะหกโมงครึ่งเย็นใช่ใช่บ้านเขาเที่ยงครึ่งใช่แล้วก็ก่อนจะกันวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับกับคู่มือ นักดูบอลก็มีทั้งพรีเมียร์ลีกมีเกาโชมีลาลิก้ามีบุนเดสแล้วก็ดีเกิง5้าลีกสี่เล่มใครที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับสามสปอร์ตช็อปใช่ไหมอแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ าฝากไว้ด้วยกับรายการใหม่ของสยามสปอร์ตนะครับสยามกีฬาเดลี่พบ,บกันเที่ยงตรงทุกวันทางออนไลน์กับสยามกีฬาเดลี่รายการข่าวกีฬาเข้มข้นอัปเดตผลฉับไววิเคราะห์เฉียบลึกทุกประเด็นโดยคนกีฬาตัวจริงทั้งตังกุยโยทินต่อธีรพัฒน์พร้อมด้วยตัวแม่แห่งวงการอย่างพิช c h และกุกก๊กกิ๊กรวมถึงทีมงานสยามกีฬาอีกมากมายอัดแน่นด้วยทัศนะจากผู้สื่อข่าวคอัมิ์มือเก่าอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นพี่ยอดทองพี่บิ๊กจะคุณแจ็กกี้คุณบอบบูทีมงานจากอังกฤษทงโจ ไก่ป่ามีผมมีเจมลาลีกาพี่โอคุณเฉียบและพี่แบนทาพระนะครับติดตามชมได้ทางสยามสปอร์ตยูทูบรวมถึง YouTube และ f a c e b o o k สยามกีฬากดติดตามเราไว้ไม่มีหลุดจากโลกกีฬานอนครับเลกนหนึ่งรายการที่จะช่วยผลักดันนักเตะเยาวชนได้ฝึกปรือ<ม>ทักษะล,ลูกหนังนะครับรวมทั้งสารฝันสู่การเป็นนักบอลชีมในอนาคตนั่นคือแอสเซทไว้สยามกีฬาครับ2023ชิงเงินกว่าเงินรางวัลกว่า3 8 0 0 0 0บาทก็ติดตามการแข่ันได้ทุกช่องทางของสยามกีฬาครับในแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับรบส่วนเจลิกยูสชาเลนจ์ไทยแลนด์รอบแบ่งกลุ่มนะครับ16โรงเรียนในศึกลูกหนังเยาวชนยูสิบหกเจลิกยูสชาเลนจ์ไทยแลนด์สองพปลุกความกล้าไล่ล่าความฝันไปกับเจลิกชิงเงินรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็เฟนหา5แข้งยอดเยี่ยมเปิดประสบการณ์ไปทํากิจกรรมที่ญี่ปุ่นนะครับการแข่งก็ตามกลุ่มตามวันเวลาที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยแหละครับติดตามกาารถ่ยทอดสดได้ทางแพลตฟอร์มโซเชียลท Facebook, ั้งเฟซบุ๊กเสียงปอดเสียงปอร์ตยูทูบแชนัั่นเองครบ และสำหรับรายการทีร่ขอบเอ็นวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายสบายเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3มอบดอกเบีย้ยสุดพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐภิสาหกิจดีลวจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2 5 6 6เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสากทั่วประเทศ ขอขอบคุณนะครับธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสียเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเคแบงค์นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุโกง อัปเดตสติป้องกันสตางติดตามประเดียดหรือแจ้งเหตุภัยจากวิชาชีพได้ที่ Line Official Kbank Life หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0288888888แล้วก็ขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha v o l e n t i s โดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o r i z o n 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Ur b a n p r e m i u m Scooter จาก Alpha v o l n t i s อัลฟาวีสเปเชียลออฟเฟอร์พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยายนยนต์อัลฟาโวเทนติสทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวตเชอร์ส่วนลด1 0,000บาทโปวโมช่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 6นี้รถจักรยายนยนต์รุ่นฮอลลซอน0 0ราคา1 29,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2 0 0 0บาทต่อเดือนฟรีโวตเชอร์ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alpha ki v a l e n t i s t com youtube s l a at l p h a ki v a l e n t i s หรือโทร02-079-1865หรือ Facebook alpha v a l e n t i s ขอขอบคุณ Birdie Black s e s s u u g a หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองนะครับครับผม Birdie Black ็ e เ s ชหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง b i r d i e Black ็ u เลช หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ปองนี้ต้องลองเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับผมผมยังอยูก่บคุณฉุยสองคลิปนะสัปดาห์นี้อีกหนึ่งหรือ2คลิปไหมอีกหนึ่งคลิปอันคลิปนี้แล้วอีกคลิปหน้าาสวัสดีครับสวัสดีครับ